สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์มาแล้วครับช่วงนี้ครับผมไทยออนทัวร์วันนี้ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวเราไปเที่ยวแบบนี้แบบว่าชิคชิคชิวชิวคูลคูลสบายสบายตามสไตล์หนุ่มๆครับผมสาวๆด้วยสาวๆเข้าไปได้คือหนุ่มๆไปหาสาวๆดูไงครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วที่ท่องเที่ยวแบบนี้ผมว่าสาวๆจะชอบมากกว่าหนุ่มๆอีกนะก็ใช่สาวๆนี่ต้องพาหนุ่มๆไปทำอะไรรู้ไหมครับทำไมฮะไปเป็นตากล้องไปถือกล้องให้ไปถือกล้องให้หน่อยว่าจะซื้อกล้องใหม่จะปรึกษาอยู่ดีส่วนสาวๆนี่จะเป็นเขาเรียกว่านางแบบซะส่วนใหญ่ที่จริงผมจะบอกว่าผมไม่เคยมีรูปสวยๆเลยนะเพราะว่าเขาถ่ายไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแต่ผมถ่ายให้เขานี่มีแต่สวยๆทั้งนั้นของคุณยังดีทำไมฮะคุณยังมีภาพที่ไม่สวยๆไม่แบบไม่สวยนะส่วนผมนี่ไม่มีเลยครับผมคนถือกล้องจะไม่มีรูปเลยครับผมก็บอกแล้วเป็นทาสอมาตย์ก็อย่างเงี้ยแหละจะให้คนอื่นถ่ายมันก็แบบไม่มั่นใจเขาใช้กล้องไม่เป็นใช่ป่ะก็จะงงๆฝึกแฮปปี้ครับผมฝึกแฮปปี้ไว้เชื่อผมแต่นับวันก็ยิ่งจะแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนะลูกชายนะฮะครับผมคุณนี่แหละชอบไปทำให้เขาแบบแก่กล้าขึ้นมาก็นั่งนิ่งๆเลยคุณนี่ชอบไปยุเขาส่วนวันนี้ที่ผมจะพาไปเนี่ยเป็นที่ชิลๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆได้เลยนะฮะเป็นย่านเก่าแก่ในกรุงเทพซึ่งจริงๆมันมีหลายที่วันนี้ขอยกที่หนึ่งขึ้นมาฮะชื่อว่าย่านตลาดน้อยครับผมตลาดน้อยนี่เป็นตลาดที่เล็กมากครับผมตามชื่อเลยใช่ไหมเข้าสตูดิโอของเราเนี่ยคือไปถึงก็เดินอยู่แค่นั้นโอ้จะบ้าเลยก็เล็กไปนะครับผมอย่างนี้อย่าเรียกว่าตลาดเลยครับผมไม่ใช่ใหญ่อยู่แต่เขาเรียกตลาดน้อยก็คือไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็กำลังเดินสนุกไหมก็ได้กำลังดีเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะฮะย่านชุมชนเก่าในกรุงเทพเป็นหนึ่งแห่งย่านตลาดน้อยนะครับน้อยจริงๆมีแค่มุมนี่แหละจบแล้วนะฮะยังครับผมช่วงหน้าครับ เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ผมยังไม่ได้ไปนะจริงๆครอบครัวผมนี่ครับเป็นสายตลาดเหมือนกันนะนี่อยู่แถวเจริญกรุงนะไปเที่ยวตลาดบ่อยแต่ว่าพออยู่ในกรุงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปเพราะค่อนข้างกลัวรถติดนะฮะโอ้ยอย่าไปกลัวรถติดอ่ะเพราะมันติดทุกที่แหละครับผมนะฮะเป็นไงครับพี่ใหญ่ตลาดน้อยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตลาดน้อยครับเป็นย่านการค้าเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่เกิดจากการขยายตัวของร้านค้าของสำเพ็งในช่วงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและก็จีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนนะครับแต้จิ๋วไหหลำโดยที่ทุกวันนี้นะครับก็ยังคงรูปแบบเฉพาะตัวทั้งภาษาพูด อาหารคติความเชื่อการดำรงชีวิตนะครับด้วยความเก่าแก่ของบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงมีการเพ้นภาพน่ารักนะครับตามกำแพงบ้านและก็ตอกซอกซอยนะครับทำให้ตลาดน้อยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขวัญใจวัยรุ่นชาวฮิปสเตอร์ทั้งหลายนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่ชื่นชอบบ้านเรือนโบราณเก่าแก่แล้วก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนจีนแบบดั้งเดิมนะครับผมการเริ่มต้นเที่ยวตลาดน้อยหาจุดปักไว้เลยว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะครับไปเริ่มที่นี่ฮะซอยเจริญกรุง22เจริญกรุงก็คือฝั่งเอเชียทีกันเนาะถ้าเจริญนครคืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามที่มีโรงแรมพวกโอเรนเตนอะโอเรนทอลนะฮะอะไรนะคณะฝั่งเจริญนครนะครับมาเที่ยวกันเจริญกรุง22เริ่มต้นที่นี่นะครับซอยนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซอยจุดเริ่มต้นเที่ยวชุมชนจีนและบ้านเรือนเก่าแก่ในย่านตลาดน้อยนะฮะใครที่ไม่อยากเดินอยากปั่นจักรยานไปตามซอกซอยต่างๆเนี่ยหน้าปากซอยก็มีร้านลอฟฟิเทล22ให้บริการเช่าจักรยานด้วยนะฮะใครสนใจปั่นสามารถติดต่อเช่าจักรยานที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าเดินน่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าในตอกซอยเนี่ยมันแคบแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเยอะต้องปั่นเก่งสักนิดนึงนะฮะปั่นและจอดไม่ค่อยสะดวกมากนะครับแล้วก็เส้นทางในแต่ละจุดเนี่ยไกลกันไม่มากนะเดินแป๊บเดียวก็ครบทุกจุดที่ต้องการแล้วนะฮะภาพบรรยากาศจอแจไปด้วยผู้คนนะในซอยเจริญกรุง22ในซอยค่อนข้างเล็กตลอด2ฝั่งก็มีบ้านเรือนเป็นตึกแถวเก่าๆเรียงรายกันไปใช่นะฮะบางตึกเป็นตึกแถวปูนรูปแบบใหม่บางตึกก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นตึกเก่าอันเดิมเอาไว้นะครับมองบรรยากาศผ่านก็คล้ายๆกับชุมชนเก่าในละครแนวพีเรียดเลยโบสถ์การหวานะครับผมศูนย์รวมใจของชาวคริสต์ในย่านตลาดน้อยนะครับโบสถ์การหวานะครับหรือโบสถ์วัดแม่พระลูกประ
ประคำนะครับตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งสถานที่เด่นนะครับในย่านตลาดน้อยที่ไม่ควรพลาดครับโบสถ์นี่ก็ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนกุหลาบวิทยาสามารถนะครับเดินเข้าไปโดยใช้ทางเดียวกับโรงเรียนเลยนะฮะโบสถ์กาหวานการหวานะครับผมเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับการก่อสร้างแบบนีโอโกธิกครับเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์รวมทางจิตใจนะครับของชาวคริสเตียนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพครับมีความเป็นมานะครับจะเรียกได้ว่าเก่าแก่พร้อมๆกับกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับภายในโบสถ์นะครับรวบรวมจิตรกรรมภาพและก็กระจกสีที่สวยงดงามนะครับทุกภาพบันทึกเป็นเรื่องราว เหตุการณ์สำคัญตามคริสต์คัมภีร์และก็จารึกรูปนักบุญชื่อดังไว้ด้วยหลายรูปเลยทีเดียวนะครับใช่ครับไปดูกันได้นะฮะเป็นคริสต์ศาสนิกชนเนี่ยก็สามารถไปที่นี่ได้จริงๆชาวพุทธก็ไปได้แหละไปชมความสวยงามของโบสถ์เนี่ยนะโบสถ์ของชาวคริสต์เนี่ยจริงๆเขาก็จะมีเรื่องของกระจกสีๆแบบนี้นะฮะหลายที่เลยทีเดียวอันนี้คริสเตียนนะฮะไม่ใช่คริสตังนะครับนะฮะส่วนอีกหนึ่งที่เนี่ยพาไปชมกันตรงนี้ถ่ายรูปได้เหมือนกันเป็นภาพเพ้นท์กำแพงตรงตรอกศาลเจ้าโรงเกือกนะครับจากโบสถ์การหว่าเนี่ยก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมนิดเดียวนะฮะไปที่ตรอกศาลเจ้าโรงเกือกนะครับอยู่ติดกับร้านเป็ดตุ๋นเจ้าท่าก็แวะกินก่อนก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะฮะซึ่งจุดนี้มาร์คไว้เลยเป็นจุดสุดท้ายเพราะว่าในซอยนี้น่าจะมีอะไรให้ถ่ายภาพเยอะนะครับก็แนะนำหน่อยถ้าจะมาถ่ายภาพในซอยนี้ก็ควรจะมาช่วงบ่ายแก่ๆเพราะว่าแสงสวยมากจะมีแสงเนี่ยพาดผ่านไปที่กำแพงถ่ายภาพได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่บังเอิญถ้าไปในวันที่สภาพอากาศครึ้มแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรอกศาลเจ้าโรงเกือกเนี่ยก็ถือว่าจะค่อนข้างจะแสงทึบเลยนะถ้าไม่มีแสงลงนะครับที่เพราะว่าที่นี่เป็นตรอกเล็กๆในซอยวานิช2นะครับซอยนี้ก็จะเต็มไปด้วยภาพเรือสำเภารถลากแบบจีนนะฮะภาพวาดที่มันมีที่มาที่ไปแสดงถึงความเจริญมั่งคั่งของตลาดน้อยในยุคสูงสุดซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้านะฮะเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญที่ขยายมาจากสำเพ็งนะฮะพระอภัยวานิชหรือว่าพระจ่านะครับขุนนางชาวจีนฮกเกี้ยนคือผู้ที่ทำให้ตลาดย่านตลาดน้อยนี่แหละเติบโตขึ้นเป็นเมืองท่าสำคัญด้วยการพัฒนาท่าเรือที่ชื่อว่าโปเสงเป็นท่าเรือเปลี่ยนถ่ายสินค้ามีเรือสำเภาจีนมาจอดกันแน่นเต็มท่าเรือเลยในยุคนั้นนะครับต้นรัตนโกสินทร์นะครับผมอ่ะมาก็เดินมาเกือบสุดซอยนะฮะก็แวะถ่ายภาพนะครับกับรถเต่าสีส้มโอ้โหเก่ามากเลยแต่คลาสสิกดีเก่านะครับผมถ่ายรูปแล้วสวยอย่างเงี้ยนี่เขาบอกจอดประจำอยู่ที่กำแพงอิฐเก่านะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะก็เป็นรถที่แบบว่ามันเก่าจนขึ้นสนิมนั่นแหละนะฮะเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่สะดุดตาอะไรนะฮะแต่กลับเป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดเก๋นะครับของหลายคนที่เวลาไปที่นี่นะฮะต้องไปถ่ายรูปเขาเรียกว่าไม่ไปถ่ายรูปกับรถคันนี้เนี่ยเหมือนไปไม่ถึงใช่ใช่ก็จะเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางตรอกลงเกือกนะฮะเพราะว่าตั้งอยู่เกือบท้ายซอยเลยนะฮะจริงๆแล้วนะครับถ้าได้แสงแดดอ่อนๆบอกว่ายามบ่ายซะหน่อยนะฮะเขาบอกว่าจะสวยมากเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ